เมื่อกี้เป็นอะไรไม่รู้อ่ะอยู่ดีๆก็เสียงหายไปเลยเขินอะไรเขินครับนั่งพูดคนเดียวมูไปกินข้าวแล้วมั้งมูไปแอบไปกินทุเรียนทอดแล้วมุถ้ามาแล้วบอกพี่ด้วยนะสวัสดีนะครับวันนี้ไปทำอะไรมากับเจ้ามุบ้างก็ไปถ่ายผลิตภัณฑ์มานิดหน่อยครับมุกลับมาก่อนFood been here. น้องกินทุเรียนน่าอร่อยมากหมูกับทุเรียนทอดที่หายไปโอเคได้อยู่เอาเพื่อนแก๊ปชวนเข้าปาร์ตี้มาหมูมาหรือยังอ่ะฮัลโหลฮัลโหลเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเสียงพี่ก้าวเบามากเบาเหรอขอโทษทีนะครับฮัลโหลได้ยินรอแป๊บนะโอเคจมกองทุเรียนไปแล้วมั้งสวัสดีครับลุงครับมุมาหรือยังเนี่ยมุหายไปแล้วอ่ะใครก็ได้ตามมุมาให้หน่อยสวัสดีนะครับทุกคนก็เอาคุยคนเดียวไหมคุยคนเดียวก็ได้มุไม่อยู่วันนี้ไลฟ์ไม่เบอร์เนาะก็ขอบคุณนะครับโอเควันนั้นตอนแรกผมก็นึกว่าที่ผมไลฟ์ไปอ่ะก็นึกว่ามันเบอร์แบบเป็นน้อยขึ้นจออะไรแบบเนี้ยพอผมไปดูมันเบอร์จริงๆด้วยฮะเบอร์แบบดูไม่ได้เลยผมทิ่มตาสวัสดีทุกคนนะครับก็เดี๋ยวสักแป๊บถ้ามุไม่มาเดี๋ยวผมก็จะจุดที่เสื้อไปโดนอะไรมาไปโดนอันนี้เหรอนี่อันนี้ก็เป็นรอยรองพื้นน้องฮะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นวัดไข้คิดถึงนะวอยขอบคุณครับลุงทำอะไรอยู่ก็ไม่มีอะไรทำฮะเพิ่งกลับมาจากห้องต้องตั้งคำถามยังไงนะถึงจะอ่านก็คำถามทั่วไปฮะถ้าอ่านทันก็อ่านโทษทีนะครับถ้าไม่ได้อ่านข้อความใครเดี๋ยวผมจะทยอยอ่านข้อความนะครับมูประทับรองพื้นเหรอก็เป็นแต่ง
น้องแต่งหน้าให้นะฮะแล้วก็มือเปื้อนเฉยๆน้องก็จับสวัสดีนะครับมุหายจริงจังแล้วเนี่ยหายไปเลยหายแบบหายไปเลยหน้าเหมือนเพิ่งตื่นเลยผมหน้าง่วงตลอดเวลาครับสวัสดีนะครับมองมาที่หนูหน่อยก้าวชวนมุลง TikTok ด้วยก็เดี๋ยวดูน้องก่อนนะฮะผมก็เล่นของพี่วุฒิมุหายไปกับทุเรียนทอดกรอบจริงๆด้วยหายไปเลยอ่ะเลิฟฟอร์มอุลุกวัยตอนนี้ชอบดูหนังอะไรเป็นพิเศษแล้วครับช่วงนี้พักหนังดองหนังไว้ก่อนนะครับเพิ่งดูอะไรโฮเทลไปฮะเดลูน่าก็สนุกดีฮะชอบนางเอกมูไปกับทุเรียนหายไปเลยอะมูกลับมาก่อนพี่ก้าวอยากทำอะไรก็ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยอยากทำอะไรฮะอยากทำงานแล้วก็นั่นแหละฮะอยากทำงานฮะช่วงนี้ รักคุณและดูแลตัวเองด้วยนะครับก็ดูแลตัวเองด้วยเหมือนกันนะครับมุหายจริงจังเลยนะใช่ใช่มีคนบอกมูหายจริงจังครับยินดีที่ได้พบคุณก็ยินดีนะครับก็2,000กว่าคนละเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับพี่ก้าวจะมีซีรีส์อีกไหมคะก็ต้องรอดูนะครับรอติดตามไปผมก็จะมาแจ้งให้ทราบเรื่อยๆครับผมว่ามีผลงานอะไรบ้างเดี๋ยวก็รอหลังหมดโควิดไปนี่ก็เราก็จะได้เจอผลงานต่างๆนะครับก็กำลังมีโปรเจกต์ต่างๆอยู่ไลฟ์กับแฟนคลับไปก่อนก็ได้นะครับลุงใช่หรือจะเป็น9โอห์มโอเคฮะเป็น9โอห์มดีกว่าพี่9ต้องอ่านเม้นนะครับอ่านครับ
พี่มูเลือกทุเรียนทอดก็ตามนั้นแหละครับดูแทบทุกไลฟ์เลยพี่ก้าวไม่อ่านเม้นหนูน้อยใจขอโทษทีนะครับช่วงนี้ได้คุยกับพี่โอมหรือเปล่าก็ได้คุยครับก็ได้คุยกันเรื่องงานนิดๆหน่อยๆฮะช่วงก็งานที่จะไปกับโอมนี่ก็อาจจะต้องเลื่อนดูก่อนฮะดูช่วงสถานการณ์ก่อนโอมไม่ยอมหรอกหนูจะเม้นจะก่อนลุงจะเห็นแล้วนะครับเห็นเม้นทวงตลอดเลยแต่เม้นแรกไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ชวนพี่โอมาไลฟ์ด้วยสิลุงได้ครับเดี๋ยวว่างๆผมจะชวนโอมาไลฟ์ด้วยนะพี่เก้าอายุเท่าไหร่ครับพี่เก้าอายุ25นะครับผมพี่ก้าวทำไมเรียกน้องมูครับเพราะอะไรก็เขาเรียกตัวเองว่ามูอ้วงนะฮะก็พี่ก็เรียกตามนะฮะปกติพี่ก็จะเรียกแต่น้องก้าวค่ะดนตรีมาเลยอ่ะได้ยินคำนี้นี่ก็ได้ฟังเจนุ่นโบมาหลายวันแล้วยังเอาออกจากหัวไม่ได้เลยล่าสุดเพิ่งเอาไปสอนฝรั่งในเกมร้องมา ก็เดี๋ยวอีกสักแป๊บผมก็จะไปแล้วนะครับไปเดี๋ยวไปทำธุระส่วนตัวนิดนึงก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะครับใครทำงานอยู่ก็หมดแล้วใครทำงานอยู่ก็กลับบ้านปลอดภัยนะครับรีบหาอะไรกินแล้วก็เข้าบ้านนะครับเดี๋ยวก็จะเคอร์ฟิวละต้องเต้นแล้ววะไม่ฮะเดี๋ยวผมไปยุน้องให้น้องเต้นเจนุ่นโบให้นะฮะก้าวต้องอ่านเมนูนะครับได้ครับผมเล่นเกมไม่ได้เล่นเกมเดี๋ยวหาไปหาอะไรกินนิดหน่อยแล้วก็อาบน้ำกินกาแฟอะไรเงี้ยเดี๋ยวต้องไปรีบไปซื้อกาแฟก่อนเดี๋ยวเคอร์ฟิวแล้วไม่มีกาแฟกินต้องกินกาแฟก่อนนอนฮะงั้นนอนไม่หลับก็สู้ๆครับกับการนอนนอนนอนว่ายากแล้วหาอะไรกินยากกว่าเบื่ออาหารอยากให้ลุงกับมูเต้นจุดเจนุ่นโบเอาแค่
น้องก้าวเห็นพี่จิ๊บไหมฮัลโหลเห็นแล้วครับ2,000กว่าคนเราเป็นอากาศได้ยังไงก็กินสัตว์สวัสดีอินเตอร์แฟนด้วยนะครับเฮลโลเยอะมากอยากให้ลุงเห็นแมนเห็นแล้วนะครับยำกระต่ายก็มาลุงจะมีแฟนทอล์กในทวิตอีกไหมเดี๋ยวบายบายนะครับหาอะไรกินด้วยนะครับใครยังไม่เลิกงานก็ลุงพิมพ์ร้านเมลแล้วเนี่ยไม่เห็นสักทีขอโทษนะครับเห็นแล้วนะบายบายดูแลตัวเองด้วยนะครับเซฟไลน์ด้วยพ่อโอเคครับไลน์เมื่อกี้ผมก็เซฟไปแล้วนะครับไม่รู้ว่าเซฟเสร็จหรือยังก็เดี๋ยวไลน์นี้ผมก็เซฟด้วยบุยบุยค่ะโอเคนะครับบายบาย เดี๋ยวผมไปหาอะไรกินก่อนก็อย่าลืมไปหาอะไรกินกันด้วยนะครับเดี๋ยวจะเคอร์ฟิวละบ๊ายบายเดี๋ยวไว้มาเจอกันใหม่นะครับ